ไปดูอีกข่าวหนึ่งนอกจากเรื่องของการลงประชามติก็คือเรื่องบัตร ATM ที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่นี่แหละครับปัจจุบันมีบัตรที่เป็นบัตรกดเงินสดเป็น ATM เฉยๆกับบัตรเดบิตค่ะแล้วก็ถ้าไปดูในบัตรนะคะเราจะเห็นตัวแถบแม่เหล็กหรือบางคนอาจจะเป็นแถบชิปการ์ดแล้วอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่จากนี้ต่อไปนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้เปลี่ยนบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดทั้งหมดเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นหลักค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงวันนี้นะคะกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเปลี่ยนบัตร ATM และบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ดตามมาตรฐานชิปการ์ดไทยตั้งแต่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยการออกบัตร ATM และเดบิตใหม่จะต้องเป็นบัตรชิปการ์ดเท่านั้นค่ะแต่บัตรแบบเดิมที่เป็นแถบแม่เหล็กตอนนี้มี60ล้านใบอยู่ทั่วประเทศนะคะใช้ในปัจจุบันทางธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะทยอยเปลี่ยนเป็นบัตรตามมาตรฐานชิปการ์ดของไทยภายใน31ธันวาคม2562ค่ะก็แนะนำให้คุณผู้ชมเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าใครเป็นบัตรแบบเก่าเพราะว่าตัวชิปการ์ดนี้จะปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลหรือที่เรียกว่าสกิมมิ่งเพื่อใช้ทำบัตรปลอมและใช้ถอนเงินค่ะบัตรเดิมเดี๋ยวน้องๆก็จะห่วงกันบัตรเดิมที่เป็นแถบแม่เหล็กที่มีประมาณ60ล้านใบเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ใช่วันที่16พฤษภาปั๊บใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะคะก็จะยังใช้ได้ไปเรื่อยๆโดยธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็กนะคะมาเป็นชิปการ์ดเราคาดหวังว่าในอีก 2-3 ปีคือภายในวันที่31ธันวาคม62นะคะบัตรทั้งหมดก็จะเป็นชิปการ์ดได้นะคะก็จะเป็นการยกระดับการชำระเงินของไทยไปอีกระดับหนึ่งให้มีความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นและก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นนอกจากการยืนยันของแบงก์ชาติครับมีข้อมูลจากประธานสมาคมธนาคารไทยคุณปรีดีขออภัยครับคุณปรีดีดาวฉายนะครับพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมของบัตรลักษณะใหม่ที่จะเก็บเป็นชิปการ์ดนี่แหละครับเน้นย้ำค่าธรรมเนียมยังเท่าเดิมแม้ว่าต้นทุนทางการเงินต้นทุนของบัตรในมุมของธนาคารจะเพิ่มขึ้นก็ตามก็มีตัวแทนจากทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยก็เป็นแบงก์ใหญ่ทั้งนั้นยืนยันจะเก็บค่าธรรมเนียมเท่าเดิมอยู่ที่200บาทนะครับต่อปีนี่คือรายปีส่วนค่าแรกเข้า100บาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้ที่ถือบัตร ATM เดิมก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเสียแต่ค่าบัตรใหม่ซึ่งจุดที่สำคัญก็คือค่าธรรมเนียมมันอาจจะแตกต่างกันไปได้บ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารแต่ภาพรวมน่าจะไม่มีการขึ้นค่าธรรมเนียมฮะคือโดยต้นทุนแล้วเนี่ยต้องบอกกันตรงว่าค่าใช้จ่ายในการทำชิปคัทเนี่ยจะสูงกว่านะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเองก็เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์ก็อยากจะให้ระบบได้มีการใช้ชิปคัทอย่างแพร่หลายนะฮะก็คงจะน่าจะเก็บค่าธรรมเนียมในสระเดิมไปก่อนอันนี้ก็คงต้องดูสภาพนะครับว่าการใช้การเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรนะครับเพราะว่าที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือจะออกบัตรใหม่ก่อนนะครับออกบัตรใหม่ในวันหลังวันที่16ที่เป็นชิปหมดเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแต่แม่เหล็กจะไม่มีละครับเน้นย้ำแบบนี้นะครับถ้าเป็นบัตร ATM ที่เป็นบัตรกดเงินสดธรรมดานี่แหละครับค่าธรรมเนียมเท่ากันก็คือแรกเข้า200บาทขออภัยแรกเข้า100บาทแล้วรายปี200บาทแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตของแต่ละธนาคารค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าบัตรเดบิตเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะไปพ่วงกับประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพต่างๆแล้วแต่นะครับแต่ว่าก็เน้นย้ำว่าโดยรวมอาจจะไม่ได้ปรับขยับขึ้นเท่าไหร่ค่ะทางธนาคารก็เชิญชวนประชาชนมาเปลี่ยนนะคะเพราะนอกจากจะเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยก็อาจจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐนะคะเรื่อง e-payment อนาคตเราจะได้ใช้จ่ายผ่านบัตรได้สะดวกมากขึ้นค่ะ